ก็ขอขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับที่ตามมาเชียร์พวกเราตลอดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ฤดูกาลนี้นะครับก็แฟนบอลเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้พวกเราได้แชมป์นี้ครับเราสามารถรักษาแชมป์ได้ก็ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกท่านครับครับก็พี่อยากจะขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่คอยให้กำลังใจพวกเราตั้งแต่แรกมาจนถึงวันที่เราประสบความสำเร็จก็อยากให้แฟนๆทุกคนเข้ามาเชียร์พวกเราตลอดครับผมขอบคุณครับที่ทำให้เราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้แชมป์ที่6มาครองครับขอบคุณครับผมก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านทุกคนที่เชียร์ตั้งแต่เราเริ่มฤดูกาลแต่เริ่มแข่งขันมาจนวันนี้เราได้แชมป์แล้วเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดมาครับพวกเราปีหน้าเราจะรักษาแชมป์ทุกแชมป์ในประเทศไทยครับเราจะทำไม่ได้ครับครับก็วันนี้ก็เราได้ชูถ้วยกันแล้วแล้วก็หวังว่าพวกเราจะมีความสุขกันแล้วก็ในอีก2แมตช์ที่เหลือเราก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเยอะแล้วก็ติดตามในทีวีหรือไลฟ์สดก็ได้ครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาในสนามวันนี้ได้หนาแน่นมากแล้วก็พวกเราก็ได้มอบความสุขให้กับแฟนบอลทุกคนในสนามแล้วก็ทางทีวีด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่มากันได้หนาแน่นมากครับวันนี้ก็พวกเรามีความสุขแล้วก็แฟนบอลก็มีความสุขด้วยครับครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ทุกคนนะครับที่ช่วยกันเชียร์ตั้งแต่เริ่มเล็กแรกจนเราได้แชมป์อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอให้อยู่เป็นกำลังใจต่อไปอย่างนี้เรื่อยนะครับผมครับครับก็ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับก็ผมขอมอบแชมป์นี้ให้กับแฟนบอลทุกคนนะครับก็พวกเราเหนื่อยกันมาด้วยกันเหนื่อยกันในทุกๆแมตช์ก็เราก็ตอบแทนให้พวกคุณครับคือแชมป์ปี2018ครับผมครับครับก็ขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยชาวบุรีรัมย์ที่ติดตามผลงานของบุรีรัมย์ครับตลอดทั้งฤดูกาลครับก็วันนี้ก็เราก็มาฉลองแชมป์ได้สำเร็จครับคว้าแชมป์ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จครับปีนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสโมสรบุรีรัมย์และนายด้วยครับที่ให้โอกาสผมก็อายุ30แล้วยังได้มีโอกาสมาช่วยให้เข้ามาช่วยทีมบุรีรัมย์ครับทีมอันดับ1ของประเทศไทยเองครับก็ดีใจครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้ามาเชียร์กันนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ดีใจครับผมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่ร่วมเชียร์นะครับจนทีมเป็นแชมป์นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับครับก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เชียร์เรานะครับหลายๆทางนะครับก็วันนี้เราก็ได้แชมป์มาฝากแฟนๆแล้วครับก็หวังว่าแฟนๆจะมีความสุขนะครับแล้วก็เหลือวันที่27นี้อีกถ้วยนึงครับพวกเราก็พยายามจะนำความสุขนำแชมป์มาฝากแฟนบอลให้ได้ครับขอบคุณมากครับ